กุ้งสุทธิราชเปิดใจเคลียร์คฤหาไม่แมนเผยมีคนคุยสเปคที่ใช่แต่หวงความโสดเปลือยชีวิตกุ้งสุทธิราช22ปีในวงการเพลงเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตระกูลวงเทวันพร้อมเคลียร์คฤหาไม่แมนเปิดเผยสถานะหัวใจมีคนคุยแต่หวงความโสดนักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราชชีวิตกว่า22ปีในวงการเพลงพร้อมเปิดเผยความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตระกูลวงเทวันผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรพร้อมเผยเรื่องหัวใจเคลียร์คำคฤหาไม่แมนเดือดลามลิเกกุ้งสุทธิราชไม่ทนชะมอคนดังใครลบหลู่ให้มีอันเป็นไปกุ้งสุทธิราชเดือดดราม่าดอกไม้นางงามด่าลามปามลิเกเก่งแต่ดูถูกคนวิรดาน้องกุ้งสุทธิราชกรีดลั่นผู้จัดการโดนโรคจิตขอซื้อกกน.บอกถอดมาเลยเอาเท่าไหร่เป็นยังไงสถานการณ์โควิดก็ได้รับผลกระทบพอสมควรการงานโดยเฉพาะลิเกผมได้รับผลกระทบมาตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วปกติงานลิเกจะเป็นช่วงธันวามกรากุมภามีนาเมษาคือเป็นช่วงที่รับงานจริงๆแล้วพอโควิดรอบที่แล้วมันก็เป็นช่วงนี้พอดีงานการก็เลื่อนมาเป็นปีนี้คือ64ก็มาโดนรอบที่2อีกเขาบอกว่าตระกูลวงเทวันเป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปกราบไหว้ที่ไหนเลยเป็นสิ่งที่คนนอกอยากมากราบไหว้ด้วยซ้ำนั่นคืออะไรตั้งแต่เด็กๆที่บ้านจะนับถือองค์หญิงองค์หญิงนะที่นี้ก็คือพี่สาวของคุณยายเป็นคนทรงแล้วทรงมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆแล้วพอโตขึ้นมาเรานับถือองค์หญิงคือองค์หญิงประภามณีศรีสังวาลซึ่งในชั้นเทพที่เรานับถือจะมีหลายๆองค์ที่เราจะนึกถึงซึ่งเป็นเฉพาะในครอบครัวเราที่นับถือทำไมถึงมาประทับที่ตัวพี่สาวคุณยายเคยมีเรื่องเล่าไหมพูดง่ายๆเราเกิดไม่ทันเราเกิดมาคุณยายก็เป็นคนทรงแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่นับถือมาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะลิเกแล้วก็นับถือมาโดยตลอดเรียกได้ว่าไปขอพรไปบูชามาตลอดเลยจนผมโตขึ้นมาผมได้สัมผัสว่าอันนี้มันคือของจริงที่เราสัมผัสได้องค์หญิงประภามณีศรีสังวาลจริงๆแล้วมีตัวตนจริงๆไหมหรือว่าแค่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกพูดขึ้นมาคือเราก็รู้จักจากคุณยายอีกทีเหมือนกันคุณยายที่เป็นคนทรงว่าองค์หญิงที่มาประทับชื่อองค์หญิงประภามณีศรีสังวาลเคยเห็นหน้าเห็นตาไหมไม่เคยครับไม่มีภาพวาดไม่มีเทวรูปอะไรทั้งนั้นเคยเข้าฝันไหมตัวผมเองไม่เคยถูกเข้าฝันแต่เหมือนเรามีสื่อกลางก็คือคุณยายเป็นคนที่สื่อจากองค์หญิงมาบอกกับพวกเราเราเติบโตมาก็เคารพนับถือตามพ่อแม่ที่เขาบอกมาเราก็นับถือองค์หญิงเราเคยขออะไรแล้วได้จริงๆไหมคือตอนนั้นลิเกราก็เป็นลิเกชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดคือจังหวัดชัยนาทแล้วก็พอโตขึ้นมาสัก 3-4 ขวบแม่ก็จะบอกว่าไปขอพรองค์หญิงกันประมาณวันสงกรานต์เราจะกินเจกันแล้วก็มาขอพรต่อหน้าองค์หญิงองค์หญิงก็ประทับทรงแล้วเราก็ขอพรเมื่อก่อนเด็กๆก็รำให้ดูบ้างร้องเพลงให้ฟังบ้างแล้วขอพรว่าโตขึ้นอยากเป็นพระเอกลิเกที่ดังในประเทศไทยอยากจะเป็นนักร้องที่ดังในประเทศไทยซึ่งณเวลานั้นมันไม่มีหนทางก็คือเป็นลิเกบ้านๆธรรมดาคณะหนึ่งเท่านั้นเองมีเหตุการณ์ประหลาดใจหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งครอบครัวรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การขอพรอย่างเดียวองค์หญิงมีตัวตนจริงๆเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองเลยคือเมื่อก่อนมีบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านตรงนั้นบ้านผมมีทีวีแล้วเด็กๆจะมานั่งดูทีวีกันตอนเด็กๆค่อนข้างใจร้อนประมาณ 4-5 ขวบเรากินขนมอยู่
แล้วเด็กอีกคนเป็นรุ่นน้องมันก็มาแย่งของกินเราก็โมโหไล่เขากลับบ้านเขาก็เดินกลับไปหน้าบ้านผมเป็นต้นโพใหญ่แล้วเขาเดินไปถึงต้นโพเขาก็ล้มพับไปเลยแบบคนไม่มีกระดูกเขาก็เลยพาไปหาองค์หญิงพุงหญิงก็เอาน้ำมนต์สาดให้ลุกขึ้นมาเลยแบบกลับบ้านด้วยความตกใจว่ามาที่นี่ได้ยังไงแล้วองค์หญิงก็เล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดจากหน้าบ้านผมบริเวณบ้านเป็นที่วัดเก่าซึ่งค่อนข้างแรงมากแล้วต้นโพใหญ่เปรียบเสมือนเทวดาอารักษ์ที่ดูแลผมอยู่แล้วพอเด็กคนนี้มีปัญหากับเราไปล้มตรงนั้นซึ่งหน้าบ้านเขามีต้นมะขามใหญ่เขาลองของกันก็เลยทำให้เด็กคนนั้นพอถึงต้นโพแล้วล้มเห็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งพี่ปูผู้จัดการของจิ้งหรีดขาวเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนนั้นคือคุณตาเสียไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งนาริดเขาโทรมาบอกว่าเข้ามาดูที่บ้านหน่อยเหมือนจะเป็นพ่อก็คือคุณตามาเข้าร่างพี่ปูแน่เลยเราก็พากันไปดูไปนั่งคุยซึ่งนาปูแกก็หลับตาแล้วก็คุยคือน้าปูมาทำงานกับน้าฤทธิ์เขาไม่เคยเจอคุณตาไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าหน้าบ้านมีเจดีย์เก็บกระดูกของคุณตาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็คุยในขณะที่เขาหลับตาแล้วก็ถามผมจะเรียกตาว่าพ่อใหญ่ใช่ไหมกูเองพ่อใหญ่ยังไงถึงได้มาเข้าน้าปูเขาบอกว่ามันกลัวกูมันไม่ไหวกูคืออารมณ์ว่าน้าปูเขาเข้าบ้านมาเขาลืมยกมือไหว้แล้วหลังจากที่เขาฟื้นเขาลงไปแล้วไม่ได้ไหว้พอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยก็เลยคุยกันว่ามีอะไรพ่อใหญ่ทำไมถึงมาเขาบอกว่ากูจะมาบอกข่าวเรื่องน้าชายของผมซึ่งตอนนั้นป่วยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดิน2-3 ก้าวเหนื่อยก็เลยถามว่าตามาเพราะอะไรเขาก็บอกว่าพี่สาวของยายมึงก็คือคนทรงที่เสียไปแล้วบอกว่าให้กูลงมาบอกว่าไอ้โต๊ดมันเหงามันอยากเอาน้องมันที่กำลังป่วยไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าให้จุดธูปบอกนะโต๊ดบอกว่าให้อยู่ด้วยแม่ทำงานก่อนเพราะเขาเป็นลิเกเหมือนกันก็เลยมีการจุดธูปบอกกล่าวซึ่งก็ดีขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้มีแฟนคลับเอายาคุมมาให้พี่กุ้งถึงหน้าเวทีจริงเหรอจริงๆยาคุมเอามาให้น้าจิ้งหรีดหน้าเวทีเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นเป็นพระเอกนางเอกคู่กันเหมือนเป็นคู่จิ้นเลยแล้วก็เล่นด้วยกันแบบจริงจังมากทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีคนเลยเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเขานินทากันว่าคู่นี้มันผัวเมียกันแน่นอนแล้วทำไมต้องเอายาคุมมาให้เขาเห็นหน้าเวทีแล้วเขาอินมากเขาเอามาให้นาริดเลยบอกว่าเอาไปกินซะจะได้ไม่ท้องข่าวก็ออกมาว่าเป็นน้าหลานกันพี่ไปทำอะไรให้เขาคิดไปแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่สมัยที่เล่นคู่กันแล้วตอนนั้นมันยังคลุมเครือเพราะว่าพระเอกนางเอกมันอยู่ใกล้กันมากเล่นกันอยู่หลังเวทีก็นอนกอดกันนอนเล่นกันคือเราเด็กกว่าเราก็เล่นแบบปกติเล่นหน้าเวทีเราก็เล่นจริงเหมือนกันจูบจริงหอมจริงจับจริงคนก็เลยเข้าใจไปอีกแบบมันเป็นฟิลเหมือนคู่จิ้นสมัยนี้ไหมพอคนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมันเลยต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นว่าเป็นคู่จิ้นกุ้งจิ้งหรีดขาวคือเล่นด้วยกันไม่ว่าจะออกซีดีหรืออะไรก็ตามเราจะเล่นกันจริงจังมากสรุปชัดๆเลยดีว่าจริงๆไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟนกันครับนาริดเป็นนาครับเป็นน้องคนสุดท้องของคุณแม่เป็นลูกหลงอายุเลยใกล้เคียงกันกับประเด็นว่าเราไม่แมนเรามีคำอธิบายยังไงบ้างผมว่าคนที่ได้สัมผัสคนที่ได้เจอตัวผมจริงๆเขาจะรู้ว่าผมเป็นยังไงผมมีโลกส่วนตัวสูงในเวลาที่เป็นตัวเองเวลาที่เราทำงานเราก็จะเป็นแบบที่เราเป็นสเปคเป็นแบบไหน
ต้องเป็นคนที่เข้าใจเราต้องเข้าใจเรามากๆเพศหญิงหรือเพศชายหญิงครับคนวงในเขาคุยกันจริงๆแล้วกุ้งสุทธิราชแอบเจ้าชู้เหมือนกันผมว่ามันเป็นธรรมดาของผู้ชายมันก็แบบอดไม่ได้หรอกที่จะชอบคนนั้นคนนี้แต่ว่าผมเป็นคนเงียบๆไงไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีข่าวแฟนที่มีหรือไม่มียังแต่ที่รู้มาคือมีแต่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะเป็นพระเอกลิเกกลัวเรตติ้งตกจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนๆเราขาวไม่อยากให้เรามีหรอกอยากให้เราอยู่แบบนี้ไปนานๆซึ่งผมเองเป็นคนห่วงความโสดเหมือนกันนะก็อยากโสดไปนานๆก่อนไม่รีบที่ผ่านมาเคยมีแฟนไหมก็มีบ้างธรรมดาปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปตอนนี้อยู่อย่างนี้ดีกว่าแต่ก็มีคนคุยคลิปสัมภาษณ์กุ้งสุทธิราช